สวัสดีครับผมนี่กับผมเพิร์นโซนะครับวันนี้อยู่กันในเกมเบอร์ซาก้านะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาอัปเดตกิจกรรมทุกวันศุกร์กันซึ่งมีกิจกรรมเข้าค่อนข้างเยอะนะโอเคครับผมก็อย่างเป็นไงตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเริ่มคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปได้ด้วยกันนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดนะครับที่ติดตามเกมนี้อยู่ชมคลิปอื่นเกมนี้ผ่านเพลย์ลิสต์เบอร์ซาก้านะครับลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องนะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้นะครับก็มีสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกด้วยอีกช่องนึงก็คือการกดซุปเปอร์แทงค์ขอบคุณนะครับใต้คลิปโอนต่างๆนะครับเพียงแค่คุณเลื่อนนะครับใต้คลิปโอนจะมีคำว่าขอบคุณเนาะสามารถกดให้กันได้นะครับก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็สามารถกดไลค์นะครับกดคอมเมนต์พูดคุยมาเยอะๆนะครับเพื่อให้คลิปวิดีโอของช่องเราเนี่ยคนอื่นก็เห็นได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับผมเมื่อพร้อมแล้วเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยนะครับเรามาเริ่มกันที่สุ่ม10ครั้งกันก่อนนะครับสุ่ม10ครั้งเนี่ยนะฮะวันนี้เป็นคิวของตัวนี้เลยนะครับลาติออสนะครับผมก็ลาติออสเนี่ยสุ่มแค่8รอบก็ได้ชิปไปแล้วแต่ว่าในส่วนลาติออสเนี่ยผมแนะนำแล้วกันให้ไปจับดีกว่านะครับมันเสียดายเพชรเนาะเอาเพชรไปสุ่มตัวอื่นดีกว่านะตรงนี้ในส่วนของรางวัลเชฟเพชรเนาะวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของดิสสกิลสีทองนะครับผมเป็นแบบดิสสกิลขั้น4แบบสุ่มนะสีทองเลยมีทั้งหมด7ชิ้นนะแล้วก็มีหินรีสแตทนะครับผมตรงนี้นะครับผมต่อมาเราไปดูโปเกมอนแลกแสงกันดีกว่านะครับแลกแสงในวันนี้เป็นหมานะหมาเทพนะครับซามาเซนต้านะครับกับซาเชียนนะครับผมมีเนียสแกงล็อกเก็ตมีมาชาโดนะฮะมีซิวานี่นะครับมีนิโดควีนนิโดคิงนิโดควีนนะแล้วก็มีมาเกนน่านะครับมีมิลาดด้วยนะนาริตมิลาดนะครับผมมีโซโลอาร์คนะฮะโอ้โหลิซาร์ดอนมาทำไมร่างนี้เนี่ยทำไมไม่เป็นลิซาร์ดอนร่างปกติวะผมรอมา7เดือนแล้วนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนร่างแฟตสักทีนะเอ้ยรอก็ต่อไปนะแล้วก็มีเซนิกาเมะนะครับร่างใส่แว่นนะฮะมีนัชชี่อโรล่านะครับมีอีวาคริสตัลมีเลคอสซ่านะครับแล้วก็มีตัวเอเลคิบูนะครับมีเอกิเดอร์นะครับมีเมตากรอสแล้วก็มานาฟี่นะครับผมจบนะครับแล้วก็มีนกไฟนะครับไฟเออร์นั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับโอเคกิจกรรมถัดไปกันเลยดีกว่านะครับก็มาดูกันที่ถุงรางวัลนะกิจกรรมถุงรางวัลครับวันนี้เป็นไอเทมบริเวณนะถ้าเกิดว่าใครอยากปลดล็อกบริเวณเนี่ยมาซื้อตรงนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีพวก EXP ระดับสูงพลังกายนั่นเองนะก็ลองมาแลกได้ตรงนี้นะครับผมกิจกรรมถัดไปเป็นวงล้อนะครับเป็นวงล้อราชาแห่งทาวเวอร์คริสตัลหรือเอนเต้ผีนั่นเองเป็นร่างเรโซแนนซ์นะถ้าเกิดว่าใครเป็นสายเติมเนี่ยอยากจะเปลี่ยนร่างนะครับเอนเต้ผีเป็นร่างเรโซแนนซ์เนี่ยก็สามารถที่จะมาสุ่มวงล้อตรงนี้ได้นะก็เริ่มต้นนะครับไม่ใช่เริ่มต้นเนี่ยรอบละ500นะก็ได้ตั้งแต่2เศษไปถึง300เลยนะครับผมสำหรับกิจกรรมตรงนี้นะแล้วก็มีกิจกรรมปลาทองด้วยนะครับสำหรับสายเติมนะอันนี้ผมไม่อธิบายแล้วกันว่าผมเป็นสายฟรีนะเติมเงินเรื่องรางวัลนะครับก็จะเป็นในคิวของซีการ์ดแฟร์นะเริ่มวันที่ 3,500 เพชรครับรางวัล A เป็นซีการ์ดแฟร์นะสติกเกอร์มาสเตอร์นะรางวัล D เป็นหนังสือการ์ดอนนะครับ 7,000 เพชรเนี่ยนะฮะก็จะเป็นไอเทมเดิมแหละแต่ว่าจำนวนมากขึ้นแล้วก็ 15,000 เพชรครับจะเป็นรูปภาพนะโหเพิ่มโคตรเยอะเลยนะฮะรางวัล B เนี่ยจะเป็นตุ๊กตาโฮโอนะบัตรแรกตุ๊กตานะไอเทมข้างเคียงเนี่ยผมจะไม่พูดถึงแล้วกันพวกเศษชิปอะไรพวกเนี้ยนะครับทุกคนมันได้อยู่แล้วนะถ้าเกิดเราซื้อแพ็คตรงนี้นะพวกมงกุฎเนาะแล้วก็รางวัลใหญ่นะแพ็คใหญ่ก็คือ 30,000 เพชรนะฮะก็จะมีดาวปรารถนายูโนวานะครับเพิ่มพลังดาเมจนะครับสกิลท่าตนเอง 20% ครับลบล้างผลนะครับสปีดบูสต์นะครับโอ้ถือว่าดีนะสีทองเลยนะแล้วก็ได้รูปภาพด้วยนะฮะแล้วก็รางวัล B เนี่ยจะเป็นตุ๊กตาไคโอก้านะครับกับรูปภาพเช่นกันนะก็ดีเหมือนกันนะฮะแต่ถ้าเป็นผมไม่เติมหรอกนะฮะมันเยอะไปนะฮะโอเคกองทุนเนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของเพมาเดียก้าร่างติ๊กเกอร์นะครับเป็นติ๊กเกอร์มาสเตอร์นะตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะมาซื้อได้เนาะตรงกองทุนเนาะได้เพชรคืน1,000ด้วยนะครับผมถัดไปนะครับก็จะมีกิจกรรมรีเทนนิสัยเนาะเนี่ยสำหรับโปเกมอนของน้องๆคนไหนนะครับที่นิสัยไม่ดีเนี่ยเราสามารถที่จะเอามารีตรงกิจกรรมตรงนี้ได้นะครับก็จะใช้เพชรแค่100ในการรีเนาะก็อย่างที่บอกครับโปเกมอนโจมตีสายเวทนิสัยโบราณนะส่วนโปเกมอนโจมตีสายกายภาพเนี่ยให้เป็นยึดติดนั่นเองนะครับผมมาลองรีได้ตรงนี้นะครับผมถัดไปนะครับก็จะเป็นกิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรก็จะเข้ามาตลอดแหละนะครับก็จะมีพวกฟื้นฟูพลังกายนะครับแต้มไอเทมต่างๆเนาะรวมถึง EXP ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครขาดแคลนทรัพยากรตรงไหนก็สามารถใช้เพชรที่จะฟื้นฟูได้นั่นเองนะครับผมต่อมานะครับเราไปดูกิจกรรมปฏิหารกันนะฮะกิจกรรมปฏิหารนะครับก็ยังคงอยู่นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของเพมาเดียก้านะครับถ้าเกิดใครอยากเล่นตัวนี้นะก็ใช้500เศษนะครับผมเป็นหนังสือกราดอนนะแล้วก็ตัวซีการ์ดแฟร์นะครับตัวนี้เก่งมากนะฮะก็อีก500หนังสือการ์ดอนเนาะแล้วก็จะมีนะครับสติกเกอร์ล่างมาสเตอร์วิวโหอยากได้มากนะครับสติกเกอร์มาสเตอร์นะครับของตัวลาติออสนะครับผมโหอยากได้เลยเพราะว่าไปทำทีม
มิวทูเกราะเนาะมิวทูเกราะเนี่ยถ้าทำยืนคู่กับลาติออลลาร์มาสเตอร์เนี่ยโคตรเก่งนะครับผมก็แลกได้เช่นกันแล้วก็ทาโปฟินนี่นะฮะแลกเป็นสติกเกอร์มาสเตอร์ได้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะมีสติกเกอร์มาสเตอร์ของเครดิโอนะครับใช้แค่เศษชิปทั่วไปเองนะฮะกับตัวเพชรนะครับในการแลกนั่นเองนะฮะแล้วก็จะมีอาวุธเฉพาะทางของคาริโอมาสเตอร์นะจะเพิ่มพลังโจมตี 10% กับตัวเองนะครับทุกๆการโจมตีมีโอกาส 30% นะครับจะได้เกราะพลังป้องกันอมตะ1เทิร์นนะครับผมอันนี้ก็เป็นอาวุธเฉพาะนะแล้วก็มีสติกเกอร์มาสเตอร์ของตัวคาเซเลียด้วยนะครับคือโปเกมอนพวกนี้นะครับร่างสติกเกอร์ที่เราเห็นเนี่ยมันคือโปเกมอนที่มีสุ่มในกิจกรรมสัปดาห์นี้ทั้งหมดเลย7วันนะต่อมานะครับเป็นเศษชิปทั่วไปนะครับ 5,000 เศษชิปนะครับแลกเป็นอลิสมิลาได้นะครับสัปดาห์นี้นะแล้วก็มีเอนเต้ผีด้วยนะครับมันจะมาคู่กันอยู่แล้วไอ้2ตัวนี้นะครับผม 5,000 เศษนะซึ่งผมก็จะครบแล้วเหมือนกันนะครับผมอีกแค่400กว่าเศษเท่านั้นนะแล้วก็สติกเกอร์มาสเตอร์ครับของตัวอลิสมิลาด้วยนะฮะแล้วก็สติกเกอร์มาสเตอร์ของตัวเอนเต้ผีด้วยนะครับไอ้มิลาดเนี่ยมีร่างแฟตให้เปลี่ยนอีกนะโอ้ถือว่าเข้าทางเลยนะใครเล่นมิลาดอยู่เนี่ยทำแลกเศษมาเนาะแลกเศษมาเสร็จทำร่างแฟตเสร็จทำมาสเตอร์ต่อนะครับโอ้ถือว่าได้ในมิลาดเนี่ยเป็นตัวที่โจมตีแรงมากๆนะครับติด1ใน3ของโปเกมอนนะครับเทพที่แรกในกิจกรรมบริหารนะอันดับ1อ่ะผมเคยรีวิวแล้วเป็นยูโนวาเนาะอันดับ2มิวทูอันดับ3เป็นมิลาดนะผมเคยรีวิวไปแล้วโคตรเก่งตัวนี้ผมบอกกันเลยตีแรงมากนะฮะแล้วก็มีแลกเคนทาลอสนะครับแล้วก็มีคอสกิลที่เป็นเลือด 7% นะครับรอบนี้คอสกิลไม่ต้องใช้หนังสือนะใช้เป็นเศษชิปทั่วไปนะครับถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มระดับนึงนะแต่ว่าถ้าเป็นผมอ่ะผมไปเปิดกล่องดีกว่านะเอาเศษชิปทั่วไปไปแลกเทพดีกว่านะแล้วก็จะมีพวกน้ํายาตรงนี้นะครับเอาไว้อัพพวกริบบิ้นนะฮะเนี่ยเอาไว้อัพอาร์ฟิคอนนะต่างๆนะครับรวมถึงบริเวณนะครับซื้อสามารถเอาหนังสือก็ได้มาแลกบริเวณได้ครับเป็นบริเวณหายากนะครับแล้วก็เป็นพวกตรานะครับป้ายกันตาต่อสู้นะไม่ว่าจะเป็นตาฟื้นฟูนะครับตาโจมตีตาไฟนะครับตาป้องกันตาน้ำนะครับเนี่ยตาน้ำตกครบเลยนะทุกตาเลยนะครับใช้เศษทั่วไปแค่10เองนะฮะแล้วก็แลกเศษชิ้นทั่วไปได้นะครับเอากระหนังสือกระดอนมาแลกนะแล้วก็มีใบแม็กนะครับผมใบแม็กนี่ครับแล้วก็สำหรับใครที่ถือครอบครองนะครับฟักทองอยู่สำหรับผู้เล่นเก่าๆที่ไม่ได้ล็อกอินเล่นเลยนะครับแล้วก็กลับมาเล่นทีเอาเฮ้ยทำไมไม่มีฟักทองแรกแล้วก็คือตัวเกมมันอัปเดตมันเปลี่ยนแล้วนะมันเป็นหนังสือการ์ดอนแทนเพราะฉะนั้นใครที่ถือฟักทองอยู่ก็สามารถที่จะมาแปลงเป็นหนังสือการ์ดอนได้ด้วยนะครับผมตรงนี้นะนี่นะครับแล้วก็นะครับสำหรับใครนะครับที่มีในส่วนของตุ๊กตานะครับเป็นบัตรแลกตุ๊กตาเนาะก็สามารถแลกเป็นฟักทองได้ทีนึงแล้วก็เอาฟักทองเนี่ยมาแลกเป็นหนังสือการ์ดอนอีกทีนึงมันจะแลกเพื่ออะไรวะทำไมมันไม่เป็นหนังสือการ์ดอนไปเลยวะผมก็ไม่เข้าใจนะระบบเกมแม่งทำให้หมื่นป่ะดูดิทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเอาบัตรตุ๊กตาแลกบัตรตุ๊กตาอีกทีนึงโอเคเผื่อไงเผื่อใครอยากได้บัตรตุ๊กตาพิกาชูนะไม่อยากได้โฮโอก็มาแลกคืนกันได้สลับกันไปสลับกันมาเนาะสนุกดีอ่ะโอเคแล้วก็มีไอเทมของเมกาเนคอสมาซึ่งเมกาเนคอสมาเนี่ยมันจะมีกิจกรรมเข้ามาด้วยนะครับผมตรงนี้นะฮะโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็กระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่คลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับ